ก็ถือว่าเป็นของดีสำหรับพวกทูล่าหรือว่าม้องสายสติลบอดี้นะก็ดีนะฮะไอ้หมกช้างอ่ะนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะไม่ได้แย่นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันออกไม่บ่อยอ่ะดูดินะฮะรู้สึกว่าออกตามใจฉันมากๆเลยนะก็นี่ครับผมได้หมกช้างมานะครับผมก็จะมาลองกันให้ดูเลยนะครับผมซื้อมาในราคาย่อมเยานะครับอันนี้ครับผมนี่หมกช้างครับผมเมื่อโดนโจมตีนะครับก็มีโอกาสไล่สกิลสตอมกัดนะครับผมก็เป็นของออโต้สเปลที่ค่อนข้างดีนะสำหรับชูล่าสายออโต้สเปลนะครับผมยืนสติลบอดี้แล้วก็ออโต้สเปลนะครับวิ่งกันไปก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เป็นของชุดพวกของอีเดนโง่ๆนะครับผมส่วนสเตตัสนะครับสเตตัสก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราต้องมาลองที่แม็กมานะแม็กมามอนมันเยอะนะครับผมสถานที่ทดลองสติลบอดี้ขั้นเทพนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมต้องเยอะนะครับอันนี้ผมมันอัพเอจิด้วยไงมันเลยมอนมันก็เลยบางทีมันตีไม่โดนด้วยนะผมว่านี่ไงออกแล้วฮะก็ดีนะสำหรับตัวที่แบบนะคุณดูดินะแบบเอาไว้แบบเคลียร์ดงมอนนะครับเวลาเราเดินกับเพื่อนนะครับเราเดินกับเพื่อนแล้วแบบผมว่าหมวกอันเนี้ยแบบเวลาเราเดินเควสเดินหรือว่าเดินไปเป็นหมู่อะครับแล้วก็เวลาเราจะเดินให้มอนมันออกไปจากเราอะนะครับผมว่าหมวกนี้ก็โอเคนะนะไม่ได้ถือว่าแย่นะฮะผมว่าก็ไม่ได้แย่นะฮะแต่สำหรับทั้งถ้าเอาหมวกเนี่ยทำดาเมจผมคิดว่าไม่น่าเวิร์กนะฮะดูดีฮะเพราะว่ามันจะติดเนี่ยนะครับผมมันจะติดไออันนี้ไงนะครับติดแข็งอะครับก็ค่อนข้างที่จะถ้าพูดว่าถึงทำดาเมจนี่ไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเอาแบบเวลาเราแบบลากมอนแล้วแบบหรือไม่ก็เดินเคลียร์เพื่อนอะหรือไม่ก็เป็นตัวยืนนะครับตัวยืนผมว่าค่อนข้างโอเคอยู่แต่รู้สึกว่าออกยากใช่ได้นะฮะดูดิโดนลุมขนาดนี้นะฮะยังไม่ออกเนี่ยนะฮะจะตายก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะฮะก็ถือว่าไม่ได้แย่ก็ถือว่ายังออกอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในเว็บกันดีกว่านะว่าหมวกอันเนี้ยมันออกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูในเว็บกันนี่ครับผมนี่ก็คือหน้าตาของเว็บตัวนี้นะครับผมเว็บตัวนี้ค่อนข้างที่จะอ้างอิงได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนิดหนึ่งนะโอเคนะครับนี่มันก็บอกนะครับผมมีโอกาสที่จะไล่5อะไรนะเวล5สตอมกัดนะครับผมเมื่อได้รับการโจมตีทางแกดามิดนะครับเห็นไหมเหมือนในตัวเกมเป๊ะเลยนะครับผมแล้วเรามาดูข้างล่างครับผมนี่โอกาสออกนะครับผมโอกาสออกนะคือ 0.5% นะครับผมทุกท่านเห็นหรือเปล่านะเห็นหรือเปล่านะ 0.5 นะ 0.5 0.5% นี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมน้อยเลยทีเดียวนะครับผมน้อยเลยทีเดียวก็อย่างที่ผมบอกนะฮะของเล่นนะผมของเล่นนะฮะก็ไปประยุกต์ใช้กันเองแล้วกันนะฮะเป็นของตัวแท้งที่ค่อนข้างดีนะฮะผมว่าเอาไปใส่เสื้อกามดีกว่านะใส่เสื้อกามใส่อะไรดีกว่าที่มันโดนตีแล้วมันฟอสทั้งหน้าจออันนี้มันแค่ตอมกัดนะครับผมก็ถือว่าเป็นของเล่นนะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นของดีสำหรับพวกทูล่าหรือว่าม้องสายสติลบอดี้นะก็ดีนะฮะไอ้หมกช้างอ่ะนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะไม่ได้แย่นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันออกไม่บ่อยอ่ะดูดินะฮะรู้สึกว่าออกตามใจฉันมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าออกทีก็โอเคนะครับผมเพราะช่วยได้ดีหนึ่งได้อยู่นะครับแต่ผมว่านั่นแหละฮะมันก็ได้ยังหมดยุคของไออันนี้เรามาฮะออโต้สเปลนะฮะเดี๋ยวเจอแบบนี้ก็โดนเรนเจอร์เอลูตอมกันไปหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นของดีแล้วกันนะเล่นนะฮะของเล่นนะไม่ถือว่าเป็นของดีนะแต่เป็นของเล่นนะครับโอเคเนี่ยดูดิถ้ามันไม่ติดน้ำแข็งนี่จะดีมากเลยนะฮะ
ก็น่าจะเหมาะกับพวกมอนอันเดดนะผมคิดว่าเออพวกอันเดดอ่ะน่าจะโอเคนะครับประมาณเนี้ยเออผมว่าค่อนข้างที่จะเหมาะนะไอหมวกใหม่อันเนี้ยนะครับผมแต่อย่างน้อยก็เคลือบไฟไปนะครับผมเคลือบไฟไปนะครับแล้วที่ตอมกัสมันออกนี่ก็คือหมวกช้างนะครับผมหนึ่งที่